สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กันในช่อง Level 5 Channel กับเกม SK Journey กันนะครับเล่นมาก็ประมาณ1เดือนแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ทำไกด์พื้นฐานให้กับผู้เล่นหลายๆคนที่อาจจะเข้ามาเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงระบบพื้นฐานเกี่ยวกับเกม SK Journey เผื่อว่าจะมีบางคนเนี่ยเพิ่งมาเล่นเกมนี้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมตั้งแต่ระบบของเกมการสำรวจโลกการเล่นการหาทรัพยากรการต่อสู้ PVP รวมถึงการเปิดกาชาด้วยก็เช่นกันนะครับผมอ่ะสำหรับเกม SK Journey นะครับถ้าหากพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม SK Journey กันด้วยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก่อนเลยละกันนะครับเพราะว่าเราเริ่มเกมมาเนี่ยเราจะเจอสิ่งนี้ก่อนเลยนั่นก็คือระบบการสำรวจโลกของเกม SK Journey นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวประชนภัยแบบOpen World ในการสำรวจโลกต่างๆนะครับใครที่เล่นใน PC เนี่ยก็สามารถใช้ตัวของ WASD ในการเคลื่อนที่ของเกมได้นะครับผมหรือจะใช้เมาส์เนี่ยลากปุ่มลูกศรในการเดินตรงกลางได้ด้วยเช่นกันส่วนใครที่เล่นในมือถือก็สามารถแตะลากตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะเป็นการเดินนะครับและนอกจากนี้นะครับภายในแผนที่เนี่ยก็ยังมีออบเจกต์ต่างๆที่จะให้เรานั้นไปตอบโต้กับมันได้อย่างเช่นตัวของเสาวาร์ปนะครับผมหรือว่าตัวของกองหินที่จะเอาไว้โพสต์หรือคอมเมนต์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะสามารถใช้ปุ่ม F ในการพูดคุยได้และยังมีการเก็บทรัพยากรต่างๆบนแผนที่ได้อีกด้วยอย่างเช่นพวกพืชผักผลไม้หรือของในการอัปเกรดตัวละครต่างๆนะครับผมรวมถึงกับการคุย NPC ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับผมภายในระบบเกมเนี่ยเราเนี่ยยังสามารถขยายแผนที่ให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับโดยการคลิกที่แผนที่บริเวณด้านขวาบนนะครับตรงมินิแมปตรงนี้เลยซึ่งมันก็จะขยายแผนที่ขนาดใหญ่ได้และสามารถซูมเข้าแล้วก็ซูมออกได้นะครับผมอ่ะซูมเข้าแล้วก็ซูมออกได้นะครับโดยจุดที่เราเคยไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการทำให้แผนที่เนี่ยมันสว่างขึ้นนะครับผมและจะเห็นว่าในแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีพวกเสาสีม่วงที่จะเป็นเสาวาร์ปต่างๆหรือคอนเทนต์ต่างๆที่จะให้เราเข้าไปเล่นภายในเกมด้วยและที่สำคัญเลยเนี่ยถ้าหากว่าเราเดินเนื้อเรื่องไปแล้วและเราเนี่ยลืมเก็บของบางอย่างนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องหาไม่เจอนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเดินกลับมาดูในแผนที่ตรงนี้ได้นะครับผมอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เก็บกล่องเลยนะครับอ่ะสมมุติว่าตรงนี้แล้วกันผมยังไม่ได้เก็บกล่องเลยผมลืมเก็บมาเราก็สามารถกดที่แผนที่นะครับผมแล้วก็กดที่รูปเท้าตรงนี้เพื่อที่จะวิ่งไปเก็บกล่องเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันหากเป็นทรัพยากรเล็กๆน้อยๆที่ดรอปอยู่บนพื้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของกองสีทองๆนะครับเป็นจุดสีทองๆอยู่แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือเก็บไปหมดแล้วอาจจะให้ดูไม่ได้นะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถย้อนกลับมาเก็บได้นะครับแล้วก็สามารถดูได้เลยว่าภายในกล่องพวกนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็สามารถวาร์ปไปได้เลยเนาะแต่ว่าการจะวาร์ปไปที่ต่างๆได้เนี่ยเราก็ต้องเปิดเสาหินก่อนนะครับอย่างเช่นเสาสีม่วงเนี่ยก็คือเสาที่เปิดไว้แล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นเสาที่ยังดำๆอยู่เนี่ยแปลว่าเรายังไม่ได้เปิดนะครับก็ให้เราเนี่ยวิ่งไปที่เสานะครับผมเพื่อที่จะทำการเปิดบันทึกจุดวาร์ปก่อนนะครับเพื่อที่เรานั้นจะสามารถวาร์ปไปจุดที่ใกล้ๆได้หลังจากนี้เนาะสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของระบบเควสของเกม SK Journey นะครับผมโดยการทำเควสของ SK Journey เนี่ยเราสามารถดูได้ที่ด้านขวาบนตรงใต้บริเวณของมินิแมปนะครับสามารถกดดูที่สมุดได้เลยนะครับผมว่าเราเนี่ยมีเควสอะไรที่เรายังไม่ได้ทำบ้างนะครับผมซึ่งภายในเควสเนี่ยจะมีทั้งหมด2หน้าด้วยกันหน้าแรกนะครับผมจะอยู่ตรงนี้เลยซึ่งจะมีเควสหลักที่อยู่ตรงด้านบนเป็นเควสสีทองนะครับแล้วก็หากว่าเรายังไม่ได้ทำเควสย่อยเนี่ยก็จะมีเควสย่อยสีฟ้าอยู่บริเวณด้านล่างให้เราด้วยนะครับและนอกจากนี้เองก็ยังมีพวกเควสเมืองต่างๆที่จะอยู่ตรงบริเวณด้านที่2ตรงนี้ด้วยถ้าหากว่าเราปลดเงื่อนไขครบตามที่กำหนดเนี่ยก็จะมีเควสเพิ่มเติมตรงนี้มาให้ทำด้วยเช่นกันนะครับโดยการทำเควสของ SK Journey เนี่ยจะค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับผมเพียงแค่เนี่ยเรากดติดตามนะครับถ้าเควสไหนเรายังไม่ได้ติดตามเนี่ยเราสามารถมากดติดตามปุ่มด้านขวาบนตรงนี้นะครับผมก่อนที่จะติดตามมันจะเป็นรูปแบบนี้เนาะพอกดติดตามปุ๊บเนี่ยนะครับผมเขาก็จะให้เราเนี่ยวิ่งไปตามเควสที่เราต้องการได้เลยนะครับผมหรือก็คือการพาไปหาเควสโดยอัตโนมัตินั่นแหละนะครับกดตามรอยไปนะครับ NPC ก็จะเดินไปนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยกดใช้งานตรงนี้แล้วมันไม่เดินนะครับหรือว่ากดปุ่มตรงนี้แล้วนะฮะอย่ากดที่สมุดนะฮะถ้าจะให้เดินเควสก็กดที่ตรงนี้นะครับผมหรือจะกดบริเวณด้านขวา
นะครับผมตรงนี้ก็ได้เนาะตรงด้านขวาที่มันเป็นปุ่มเดินนะฮะก็สามารถติดตามได้ด้วยเช่นกันในกรณีที่ใครกดเควสแล้วมันไม่วิ่งตามนะครับผมก็สามารถมาคลิกที่ตั้งค่าด้านขวาล่างตรงนี้ได้แล้วก็เลือกไปในส่วนของไขควงตรงนี้นะครับเข้าไปที่หน้าตั้งค่านะครับมาที่หน้าตั้งค่าตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็ตรงส่วนเส้นทางอัตโนมัติตรงเนี้ยให้ทำการเปิดไว้นะครับผมเพื่อที่จะทำให้ตัวของระบบเกมเนี่ยมันสามารถเดินเควสให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับตรงนี้เลยนะครับผมก็ทำการเดินไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยตัวของตัวละครเราเนี่ยก็จะเดินไปหาจุดที่มันจะมีเควสให้กับเราเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขอหยุดไว้ก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวค่อยทำหลังจากทำคลิปเสร็จเนาะโดยในช่วงต้นเกมเนี่ยหลักๆเนี่ยผมแนะนำเลยสลับมือใหม่นะครับผมก็พยายามให้ทำตามเควสหลักของเกมไปก่อนเรื่อยๆจนกว่าเราเนี่ยจะไปได้ไม่ไหวแล้วนะครับผมหรือว่าสู้กับมอนสเตอร์ไม่ไหวแล้วรวมถึงการกำจัดมอนสเตอร์ระหว่างทางเพิ่มเติมด้วยนะครับผมอ่ะเห็นมอนสเตอร์อะไรพวกนี้ก็สามารถกำจัดมอนสเตอร์ระหว่างทางเพิ่มเติมได้ด้วยเพราะว่าการกำจัดมอนสเตอร์อะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ค่าทรัพยากรต่างๆมาเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็น EXP ทองหรือว่าของที่จะนำไปแลกของรางวัลเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับและพอเมื่อถึงจุดๆนึงเนี่ยอย่างเช่นจุดที่เป็นจุดต่อสู้บริเวณด้านบนที่ผมกำลังจะไปอยู่นะครับมันจะเป็นส่วนที่เราเนี่ยจะเปิดโซนแผนที่ใหม่ๆในการเดินเควสเนื้อเรื่องนะครับผมโดยในแต่ละโซนเนี่ยเขาจะให้เรานั้นทำการต่อสู้กับปีศาจที่อยู่ขวางกั้นดินแดนตรงนี้อยู่โดยเงื่อนไขในการต่อสู้กับปีศาจพวกนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าเรานั้นจะต้องเปิดเซิร์ฟให้ถึงวันที่กำหนดก่อนถึงจะเปิดให้นะครับโดยเขาจะมีระยะเวลาในการคูลดาวน์ให้กับเราอยู่ตามปกติหรือเราจะต้องเล่นถึงด่าน SK ที่เขากำหนดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เล่นเลยไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำเควสต่อเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็สามารถเปิดได้แล้วโดยเราเนี่ยก็สามารถเข้ามาต่อสู้กับปีศาจตรงนี้แหละนะครับผมพอเราชนะพวกปีศาจเหล่านี้เนี่ยตัวของเส้นทางหรือว่าแผนที่ถัดไปเนี่ยก็จะเปิดออกให้กับเราเนี่ยเพื่อที่จะไปสำรวจโลกหรือว่าทำเควสต่อได้นั่นเองโดยเควสหลักพวกนี้เนี่ยมันก็จะช่วยส่งผลให้เราเนี่ยได้ในเรื่องของทรัพยากรต่างๆมากมายเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกล่องใหม่ๆที่เราจะเดินไปเจอนะครับมอนสเตอร์ใหม่ๆระหว่างทางนะครับผมหรืออะไรพวกนี้แหละที่จะให้เราเนี่ยได้รับทรัพยากรเพิ่มเติมมาในการอัพเลเวลตัวละครรวมถึงการปลดล็อกเควสต่างๆของเกมที่จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับพอมาถึงจุดๆนึงเนี่ยที่เราสามารถเดินเควสเนื้อเรื่องแล้วก็ไปต่อไม่ไหวแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อจากนี้เนี่ยก็คือการทำการอัปเกรดตัวละครนะครับโดยการทำการอัปเกรดตัวละครเนี่ยเราสามารถอัปเกรดตัวละครได้โดยเลื่อนมาที่โถงกล้องกังวานบริเวณด้านล่างนะครับผมอ่ะที่เป็นหัวของนักรบตรงนี้เลยนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยโดยภายในโถงกล้องกังวานเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของตัวละครต่างๆที่เรามีอยู่ภายใน ID เยอะแยะมากมายเลยถ้าหากว่าใครเปิดตัวละครมาได้นะครับผมโดยตัวละครเหล่านี้เนี่ยเราเนี่ยจะสามารถอัพเลเวลได้มันจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือมือแห่งการสั่นพ้องนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวละครที่เราเนี่ยอัพเลเวลสูงสุด5ตัวแรกของตัวละครนั้นๆจะอยู่บริเวณด้านบนโดยตัวละครที่อยู่บริเวณด้านบนเนี่ยเวลาเราอัปเกรดตัวละครเนี่ยให้มันเท่าๆกันนะครับผมมันก็จะส่งผลให้กับตัวละครที่อยู่บริเวณด้านล่างหรือว่าฮีโร่แห่งการสั่นพ้องพวกนี้เนี่ยมีเลเวลเท่ากันด้วยจะยกตัวอย่างเป็นนะครับผมตรงนี้เนี่ยข้างบนผมจะมีตัวละครเลเวล230ทั้งหมด5ตัวละครเลยซึ่งมันก็จะทำให้ตัวละครที่อยู่ด้านล่างทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นเลเวล230ด้วยเช่นกันแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่แบบว่าอ่ะตัวละครไม่ครบ5ตัวให้เป็นเลเวลเท่าๆกันเนี่ยตัวละครที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีเลเวลไม่เท่ากันด้วยนะครับโดยในการอัปเกรดตัวละครเนี่ยก็จะใช้ทรัพยากรตั้งแต่ตัวของทองสมุด EXP นะครับผมและนอกจากนี้เองเนี่ยทุกๆการอัปเลเวลนะครับตั้งแต่เลเวล210ไปเป็น211หรือ220ไปเป็น221หรือว่าการเลื่อนขั้นแต่ละทุกๆ10เลเวลเนี่ยก็จะมีการใช้ตัวของพงสีม่วงหรือว่าแก่นฮีโร่เพิ่มเติมด้วยที่จะเป็นทรัพยากรเพิ่มเติมที่เราจะต้องมาหาอัพอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างหายากหน่อยนะครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างในการอัพเลเวลให้ดูเลยนะครับจาก230ไปเป็น231นะครับก็จะมีการเปิดเลเวลสกิลใหม่เพิ่มเติมด้วยนะครับในกรณีที่ถึงเลเวลตามที่กำหนดนะอันนี้ก็กดอัพไปเลยนะครับผมแต่ว่าระหว่างที่เราอัพเนี่ยจาก231ไปจนถึง240เนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ใช้ตัวของผงแก่นม่วงแล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถอัพได้ตามปกติเลยนะฮะอ่ะ
ตรงนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้เราจะสังเกตเห็นได้แล้วว่าตัวละครเนี่ยตรงนี้จะมีแค่240เพียงแค่ตัวเดียวแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยก็ยังคง230อยู่แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็ยัง230อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเพิ่มให้เลเวลตัวละครด้านล่างเนี่ยมีเลเวลสูงขึ้นก็จะต้องอัพตัวละครด้านบนเนี่ย5ตัวให้เท่ากันก่อนนะครับแต่ว่าในบางกรณีที่เราเนี่ยอาจจะนำตัวละครอื่นๆที่มันเก่งกว่าในบางคอนเทนต์ไปเล่นอย่างเช่นผมอยากจะนำตัวของน้องโอดี้ตัวนี้เนี่ยนำไปเล่นในคอนเทนต์ในการลุยด่านเพราะว่ามันลุยด่านเก่งแต่ว่าเลเวลมันไม่ถึง240เราเนี่ยจะทำให้มัน240ได้โดยการที่กดเครื่องหมายไม้ขนไก่ตรงด้านบนนะครับผมอ่ะหรือว่าขนนกตรงนี้แหละสลับฮีโร่นะครับผมเพื่อที่จะให้ตัวละครที่เราต้องการในการนำไปเล่นเนี่ยเป็นเลเวล240ได้โดยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอยากจะไปตีบอสอยากจะไป PVP แล้วก็ตัวไหนเนี่ยที่มันเก่งๆแล้วก็โดดเด่นเนี่ยก็สามารถขยับมันขึ้นไปเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นเลเวล240ก่อนที่จะมีการสั่นพ้องที่มีเลเวลเท่าๆกันได้ก่อนนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นส่วนในเรื่องของการอัปเกรดหรือว่าเลื่อนขั้นตัวละครเพิ่มเติมที่ไม่ใช่การอัปเลเวลนะครับโดยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีการยกระดับอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวิธีการยกระดับก็คือจะต้องเปิดตัวละครซึ่งมันจะต้องเปิดตัวละครที่เป็นตัวละครซ้ำกันนะครับผมทำการยกระดับให้กับมันซึ่งการยกระดับเนี่ยก็จะเลื่อนเกรดตัวละครที่สูงขึ้นมีค่าเซตัสที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับและการเลื่อนขั้นของตัวละครในแต่ละระดับเนี่ยถึงจุดที่กำหนดยังมีการปลดล็อกสกิลต่างๆของตัวละครเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นจากตัวละครที่เป็นตัวของมหากาพย์กลายเป็นตัวละครระดับตำนาน plus พอเวลาเป็นตำนาน plus แล้วเนี่ยเราก็จะได้สกิลที่4มาซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้ได้มากยิ่งขึ้นและถ้าหากเปิดเป็นเทพนิยายบวกก็จะทำให้ได้ตัวของสกิลใหม่ทำให้เก่งมากขึ้นนะครับผมหรือว่าเป็นเลเวลบวกก็จะทำให้ตัวละครเนี่ยได้สกิลใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในตัวละครที่สามารถอัพตัวของเทพนิยายบวกได้แล้วเนี่ยมันจะสามารถในเรื่องของการปลดตัวของอาวุธประจำตัวของตัวละครได้อีกด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของความสามารถทำให้ตัวละครเนี่ยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวละครที่เป็นเกรดเอสเหล่านี้เนี่ยเวลาเราทำการเลื่อนขั้นเนี่ยมันจะใช้ทรัพยากรที่จะแตกต่างกันไปกับตัวละครเกรดเอนะครับนั่นก็คือการใช้ตัวละครตัวซ้ำหนึ่งตัวแล้วก็จะไปใช้ตัวของลูกโอ๊กที่อยู่ในเผ่านั้นๆในการอัพสลับกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะจนกว่าจะถึงขั้นตัวของเลือดบวกนั่นเองนะครับส่วนถ้าหากว่าเป็นตัวละครเกรด A อย่างนี้เนี่ยเวลาเราเลื่อนขั้นมันจะต้องใช้ตัวละครที่เป็นตัวซ้ำของเกรด A ทั้งหมดเลยนะครับผมจนกว่าจะถึงขั้นเทพนิยายบวกนะครับและพอถึงขั้นเทพนิยายบวกไปเลือดเนี่ยจะมีการใช้ลูกโอ๊กของเผ่านั้นๆ1ครั้งและหลังจากนั้นเนี่ยพอเป็นเลือดแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้ตัวละครซ้ำของมันเนี่ยอีกครั้งนึงนะครับผมหรือก็คือการใช้ลูกโอ๊กเนี่ยจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับตัวละครเกรดA นะครับโดยการหาตัวละครซ้ำหรือว่าลูกโอ๊กเหล่านี้เนี่ยเราสามารถหาได้โดยจากการเปิดกาชานะครับผมหรือว่าการเล่นอีเวนต์ต่างๆที่เกมเนี่ยให้เราเล่นนะครับผมก็จะสามารถซื้อในร้านค้าเพิ่มเติมตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะไปดูในหัวข้อถัดไปที่จะพูดถึงหลังจากนี้ละกันนะครับต่อมานะครับในตัวของสกิลของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยนะครับผมตามปกติแล้วเนี่ยตัวของตัวละครสกิลแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีการอธิบายแบบสั้นๆให้เราเข้าใจง่ายนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่ชื่อสกิลคูลดาวน์ของสกิลนะครับผมระยะของสกิลนะครับรวมถึงพลังงานที่เราจะใช้สกิลเหล่านั้นด้วยและจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมด้านล่างตรงนี้นะครับผมนิดหน่อยสำหรับคนเล่นครั้งแรกแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะอ่านรายละเอียดสกิลแบบเต็มๆว่าสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเราก็สามารถมาแตะที่ตรงด้านขวาตรงนี้นะฮะตรงนี้กดเต็มไป1ครั้งนะครับเขาก็จะทำให้ตัวของคำอธิบายสกิลเนี่ยขยายแบบรายละเอียดเชิงลึกให้กับเรานะครับผมเพื่อที่จะให้เราอ่านว่าสกิลของมันเนี่ยในรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยจะต้องทำยังไงแล้วก็มีความสามารถยังไงจริงๆบ้างนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นระบบอุปกรณ์ที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมสำหรับมือใหม่นะครับโดยอุปกรณ์ของเกมนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีประโยชน์ในการเติบโตให้กับตัวละครค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็มันเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเล่นให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าอุปกรณ์ของเกมนี้เนี่ยเวลาเราได้รับอุปกรณ์มาแล้วก็สวมใส่ให้กับตัวละครเนี่ยมันจะสวมใส่ให้กับตัวละครทุกตัวที่อยู่ในคลาสนั้นๆเลยนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องหาอุปกรณ์เดิมๆซ้ำๆเลเวลเท่ากันเนี่ยมาใส่ให้กับตัวละครทุกๆตัวที่เราต้องใช้ภายในเกมเพราะว่าภายในเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าตัวละครเนี่ยจะต้องเลือกใช้หลากหลายตามสถานการณ์ค่อนข้างที่จะเยอะมากและนอกจากนี้อุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ย
ก็ยังมีความสามารถที่มันแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นชิ้นนี้ก็บวกพลังโจมตีแล้วก็ค่าคริติคอลนะฮะแล้วก็อย่างอื่นๆอีกมากมายนะครับโดยอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากการสำรวจโลกต่างๆนะครับการเล่นด่าน SK นะครับผมการต่อสู้กับมอนเปิดทีมนะครับได้ทั่วไปเลยนะครับรวมถึงเควสต่างๆในเกมด้วยนะครับและนอกจากนี้เองนะครับผมก็ยังสามารถสั่งในเรื่องของการผลิตไอเทมเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมใส่ไอเทมเลเวล220อยู่หากเราต้องการไอเทมเลเวล230ที่เข้าใกล้เงื่อนไขในการเลื่อนขั้นได้แล้วเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของความสามารถของไอเทมนั้นๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยการใช้ทองแล้วก็แท่งเหล็กนะครับผมในการอัปเกรดไอตัวอาวุธเหล่านั้นเนี่ยให้มีระดับที่สูงขึ้นโดยการพิจารณาในการเลื่อนขั้นอาวุธของแต่ละคลาสเนี่ยก็ให้แนะนำว่าดูค่าสเตตัสที่เหมาะสมกับคลาสนั้นๆในการอัปเกรดอย่างเช่นพวกสายโจมตีก็ให้เอาพวกสายโจมตีหรือว่าความว่องไวค่าคริติคอลหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ความเร็วเนี่ยมาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนในเรื่องป้องกันเอาไว้ทีหลังหรือถ้าหากว่าเป็นสายแท้งอะไรพวกนี้ก็ให้แนะนำว่าทำพวกไออุปกรณ์ที่บวกในเรื่องของค่าป้องกันแล้วก็ค่าพลังชีวิตมาก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะจะยกตัวอย่างเป็นไอเทมชิ้นนี้ละกันนะครับผมทำการหลอกขึ้นมาจากเลเวล220ก็จะกลายเป็น230นะครับและถ้าหากว่าไอเทมชิ้นใดที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยเราสามารถกดรีไซเคิลตรงด้านขวาบนตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อที่จะแปลงไอเทมเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยกลายเป็นแท่งเหล็กนะครับเพื่อที่จะนำมาผลิตอุปกรณ์ถัดๆไปหรือถ้าหากว่าเรามีแท่งเหล็กที่มันเป็นระดับที่ต่ำกว่าเนี่ยก็สามารถกดที่ปุ่มบริเวณตรงนี้มันจะมีอีกปุ่มนึงที่จะเป็นการหลอมพวกแท่งเหล็กระดับเล็กให้มันกลายเป็นแท่งระดับสูงได้ด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขอใส่อุปกรณ์ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสุดท้ายแล้วก็จะเป็นหัวข้อตัวของอาร์ติแฟกต์นะครับในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวละครนะครับโดยในส่วนของอาร์ติแฟกต์เนี่ยตอนต้นเกมเนี่ยเราอาจจะมีคาถาปลุกตื่นเพียงแค่อันเดียวนะครับการปลดล็อกอาร์ติแฟกต์เหล่านี้เนี่ยเราจะต้องดำเนินเควสเนื้อเรื่องนะครับผมไปเรื่อยๆพอผ่านถึงเนื้อเรื่องที่เขากำหนดเขาก็จะปลดล็อกพวกอาร์ติแฟกต์ต่างๆมาเพิ่มเติมให้กับเราด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด6ประเภทด้วยกันที่จะนำไปใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละคนเห็นนะฮะโดยอาร์ติแฟกต์เหล่านี้เนี่ยมันก็สามารถอัพเลเวลได้ด้วยนะครับผมซึ่งจะสามารถอัพได้จนถึงเลเวล10ในการอัพเลเวลเนี่ยก็จะใช้ตัวของทองนะครับผมแล้วก็ตัวของอาร์ติแฟกต์อันเดิมๆซ้ำๆนะครับซึ่งตัวของอาร์ติแฟกต์เนี่ยเราก็สามารถได้รับจากเควสทั่วไปนะครับผมหรือว่าการเดินเควสเนื้อเรื่องหรือว่ากิจกรรมอะไรพวกนี้เนี่ยตามปกติจนครบอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็การอัพถึงระดับที่กำหนดเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกับเลเวลของตัวละครหรือว่าการสั่นฟองด้วยนะครับต้องอัพถึงเลเวลที่กำหนดก่อนถึงจะเริ่มตีบวกให้มันขึ้นถึงระดับสูงๆได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอาร์ติแฟกต์เนาะก็ปรับใช้ตามความเหมาะสมละกันนะครับผมสำหรับส่วนนี้ต่อมานะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าการอัพตัวละครหรือว่าการอัพเกรดตัวละครเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดถึงเรื่องของการทำความเข้าใจในการหาวัตถุดิบของเกมนี้นะครับโดยระบบเกมนี้เนี่ยจะมีระบบปุ่ม FK ที่อยู่ตรงด้านหลังกล้องตรงนี้เนาะจะอยู่ตรงซ้ายล่างเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยสามารถกดเข้ามาได้นะครับโดยภายในด่าน FK เนี่ยการที่เราจะต้องเล่นด่านนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปให้ชั้นที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะได้รับทรัพยากรที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่เราเนี่ยชนะด่านนั้นๆนั่นเองนะครับโดยของรางวัลแต่ละด่านที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มตั้งแต่ตัวของทองตัวของ XP ต่อชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นนะครับและส่วนของแก่นเนี่ยจะเพิ่มในทุกๆวันนะครับผมอ่ะเป็นจำนวนวันแทนนะครับและเราเนี่ยก็จะสามารถรับทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยขณะที่เราออฟไลน์ได้หรือว่าขณะที่เราไม่ได้เล่นได้โดยสามารถแตะที่ปุ่มตรงกล่องตรงนี้ได้นะครับจะเป็นรางวัล AFK เมื่อเราแตะแล้วเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลเหล่านี้เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมอ่ะจะทำให้ตัวละครเราเนี่ยมีทรัพยากรในการอัปเกรดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองและนอกจากนี้เองตัวเกมเนี่ยก็ยังมีระบบที่แบบว่าได้รับทรัพยากรอย่างรวดเร็วด้วยโดยการกดตัวของนาฬิกาทรายตรงบริเวณด้านขวาล่างตรงนี้นะครับโดยในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีสิทธิ์จำกัดรอบฟรีซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสำเร็จที่เราทำได้นะช่วงแรกจะได้เพียงแค่อันเดียวเท่านั้นนะฮะซึ่งเวลากดครั้งนึงเนี่ยเราจะได้ทรัพยากรมาเท่ากับ2ชั่วโมงนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถนำของพวกนี้เนี่ยมาทำการอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมได้อีกด้วยเช่นกันนะครับและถ้าหากว่าในแต่ละวันที่เราเนี่ยไม่ได้กดรับหรือว่าลืมกดรับไปเนี่ยก็สามารถกดปุ่มด้านบนได้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อที่จะไปรับของรางวัลเก่าๆในของวันเก่าๆที่เราลืมรับไปได้ด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้ผมก็ลืมรับไปของวันก่อนเนาะ3ครั้งนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบเกมที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าหากว่าเราใช้รอบฟรีหมดแล้วเนี่ยก็ยังเหลือในเรื่องของการใช้เพชรในการได้รับทรัพยากรเพิ่มเติม
ตรงนี้อีกด้วยเช่นกันนะครับก็จะทำให้ตัวของเราเนี่ยได้รับทรัพยากรมาอัปเกรดตัวละครเพิ่มขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับระบบการต่อสู้ของเกมกันหน่อยละกันนะครับในส่วนของระบบการต่อสู้นะครับผมเราจะสามารถเลือกตัวละครลงไปต่อสู้ในสนามเนี่ยได้ทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันนะครับอ่ะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถเลือกตัวละครลงในสนามแล้วก็จัดตำแหน่งในการต่อสู้ต่างๆให้กับตัวละครได้อย่างอิสระเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำตัวแท้งไปยืนอยู่ตรงบริเวณด้านหน้านะครับตัวดาเมจดีลเลอร์หรือว่าตัวสร้างดาเมจมาบริเวณด้านหลังตัวซัพพอร์ตก็จะอยู่ตรงบริเวณกลางๆหน่อยเพื่อที่จะสนับสนุนทีมได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองโดยในพื้นที่ที่เราจะสามารถวางตัวละครได้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีขาวตามนี้เลยนะครับเราก็สามารถปรับตำแหน่งปรับพื้นที่ในการยืนได้อย่างอิสระนะครับผมในการต่อสู้นะฮะและนอกจากนี้เองนะครับตัวแปรในความสำคัญในการเอาชนะศัตรูก็ยังมีในส่วนของอัพติแฟกต์ที่เลือกใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละด่านเพิ่มเติมด้วยว่าเราจะเลือกอัพติแฟกต์แบบไหนเพื่อที่จะทำให้ตัวของเราเนี่ยสามารถชนะศัตรูได้อย่างง่ายดายเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยและการกดปุ่มบริเวณ3จุดตรงด้านขวาเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มให้เราเนี่ยสามารถดูอินเทอร์เฟซเพิ่มเติมได้ด้วยอย่างเช่นตัวละครฝั่งศัตรูเนี่ยจะโจมตีมาที่ตัวไหนก่อนจะมีลูกศรสีแดงขึ้นมาหรือตัวละครฝั่งเราเนี่ยจะโจมตีไปที่ตัวละครตัวไหนก่อนนะฮะโดยการกดปุ่มด้านบนตรงนี้เนาะก็จะเป็นลูกศรสีเหลืองหรือถ้าหากจะไม่ดูก็กดซ้ำอีกทีนึงก็ได้นะครับผมอ่ะสักตรงนี้เนาะส่วนปุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดของตัวละครนะครับว่าตัวละครนั้นๆเป็นคลาสอะไรบ้างนะครับผมก็สามารถดูได้ว่าฮะว่าเป็นคลาสอะไรเป็นเผ่าอะไรนะครับข้อมูลตัวละครนะครับผมของเราก็สามารถกดได้ตรงนี้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนนะฮะอย่างเช่นตัวละครตัวนี้240นะฮะแต่ว่าเราอยากจะใช้ตัวนี้เป็นตัวดาเมจที่มันเก่งกว่านะครับผมในการลุยในเรื่องก็ปรับเปลี่ยนตัวละครเพื่อเพิ่มเลเวลได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการถอนตัวละครทั้งหมดนะครับที่เราวางไว้ตะกี้อ่ะตรงนี้ผมก็ใส่กลับไปก่อนละกันนะครับผมนอกจากการวางตัวละครตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงอีกก็คือในเรื่องของโบนัสบริเวณด้านซ้ายบนนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าเราวางตัวละครที่อยู่ในเผ่าเดียวกันนะครับผมครบตามจำนวนที่เขากำหนดก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังชีวิตให้กับตัวละครเราด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็วางตัวละครที่เป็นเผ่าเดียวกันทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันแล้วก็เผ่าอื่นๆอีก2ตัวนะครับถ้าอยากได้โบนัสเพิ่มเยอะๆก็ให้วางตัวละครเผ่าเดียวกันเยอะๆนะครับส่วนตัวละครแสงมืดเนี่ยสามารถทดแทนในเผ่าใดเผ่าหนึ่งก็ได้นะครับผมและการแพ้ชนะในของธาตุนั้นๆหรือว่าเผ่านั้นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับผมอ่ะก็จะเป็นไปตามกลยุทธ์ตรงนี้เนาะทีนี้เนี่ยพอเราจัดทีมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถกดต่อสู้ได้เลยนะครับโดยในการต่อสู้เนี่ยเราก็จะมีระบบการเร่งความเร็วคูณ2บริเวณด้านล่างตรงนี้ด้วยอยากให้มันเร็วขึ้นก็กดคูณ2ได้อยากจะให้มันเปิดสกิลอัตโนมัติก็กดตรงนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่กดเนี่ยเราก็สามารถกดใช้สกิลเองได้อัตโนมัติด้วยเช่นกันนะครับผมเราจะสามารถเลือกพื้นที่ที่กำหนดหรือว่าการลงสกิลเองได้เลยนะครับในกรณีที่เราจะเลือกใช้สกิลเองนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีการตั้งค่าเพิ่มเติมด้วยสำหรับตัวละครบางตัวละครที่เราจะต้องกดใช้มือเองแต่ว่าตัวละครตัวอื่นเราอยากจะให้กดออโต้นะครับเราก็สามารถถอยออกไปนะครับผมในการตั้งค่าเพิ่มเติมได้เนาะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะไปตั้งค่าให้ดูด้วยละกันนะครับผมโดยกดมาที่3ขีดด้านขวาล่างนะครับกดที่ปุ่มตั้งค่าตรงนี้แล้วก็เลือกมาที่หน้าต่อสู้ตรงนี้นะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวของการควบคุมตัวเองนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าการต่อสู้อัตโนมัติเนี่ยเรามาติ๊กที่เฉพาะฮีโร่ที่เราเลือกเนี่ยซึ่งฮีโร่ตัวไหนที่เราต้องการที่จะปล่อยสกิลเองเนี่ยเราก็แตะไว้ที่ฮีโร่ตัวนั้นแล้วฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยมันจะไม่ปล่อยอันติเองนะครับผมในกรณีที่เราไม่อยากจะควบคุมหลายตัวนะฮะเดี๋ยวจะไปเล่นกันอีกรอบให้ดูละกันนะครับผมอ่ะสำหรับด้านนี้นะฮะสมมติว่าตัวละครที่ผมอยากจะปล่อยเองเนี่ยก็จะเป็นตัวละครตัวนี้ละกันนะครับมันจะมีรูปเฟืองขึ้นมาเห็นไหมก็คือตัวละครที่เราไม่ได้กดรูปเฟืองเนี่ยเราจะต้องรอปล่อยสกิลเองนะครับผมตัวละครตัวอื่นก็ยังคงปล่อยสกิลให้อัตโนมัติตามปกติเลยเนาะอ่ะบึ๊บบึ๊บตอนนี้พอไฟขึ้นมานะครับผมก็จะไม่ปล่อยเห็นไหมจนกว่าเราเนี่ยจะกดปล่อยสกิลนะครับก็ถึงจะปล่อยเนาะประมาณนี้เลยนะครับเผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะเล่นตัวละครบางตัวนะครับที่ต้องการปล่อยสกิลเองซึ่งมันก็มีหลายตัวเลยนะครับผมที่จะสามารถช่วยคอนโทรลเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นในกรณีที่เราเนี่ยปล่อยอันติเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับรายละเอียด
กิจกรรมประจำวันรวมถึงอีเวนต์ต่างๆของเกมเพิ่มเติมหน่อยละกันนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูได้ที่บริเวณด้านขวาล่างที่เป็นรูปเข็มทิศตรงนี้นะครับภายในรูปเข็มทิศเนี่ยก็จะมีเควสที่เราจะต้องทำอยู่ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันโดยจะแบ่งแยกเป็นโซนแรกก็คือเควสประจำวันนะครับการทำเควสประจำวันเนี่ยก็จะได้รับทรัพยากรต่างๆเพิ่มเติมมาด้วยโดยการที่เราเนี่ยเล่นเควสตรงนี้ให้ครบตามที่กำหนดนะครับก็จะได้ตั้งแต่ในส่วนของแก่นเป็นรายชั่วโมงนะครับผมในการเลื่อนอัพเลเวลตัวละครนะครับจำนวนของเพชรที่เพิ่มมากขึ้นเศษตัวละครสีม่วงที่จะเอาไปรวมเป็นตัวละครสีม่วงเพิ่มเติมด้วยนะครับพอเราทำค่าแอคทิวิตี้ถึงตามที่กำหนดเนี่ยก็จะรับของรางวัลพวกนี้ได้นะครับผมต่อมาแถบที่2นะครับก็จะเป็นตัวของเควสของกิลด์นะครับการทำเควสกิลด์เนี่ยจะต้องมีกิลด์ก่อนเป็นอันดับแรกและเมื่อเราทำเควสของกิลด์เสร็จเนี่ยเราก็จะได้รับแต้มกิลด์มาโดยแต้มกิลด์นี้เนี่ยจะนำไปแลกของรางวัลเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนของไอ้ร้านค้ากิลด์เพิ่มเติมด้วยนะครับถัดมานะครับจะเป็นเส้นทางของการเติบโตการทำเงื่อนไขของเส้นทางในการเติบโตเนี่ยจะได้รับทรัพยากรต่างๆที่จะนำมาอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมด้วยโดยก็จะมีตั้งแต่การลุยเนื้อเรื่องการอัปเลเวลตัวละครการลุยหอคอยและการตีบอสเป็นต้นนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวของบททดสอบในการเติบโตหรือว่าค่า achievement นั่นเองนะครับพอเราทำความสำเร็จอะไรไปถึงตามที่กำหนดเนี่ยเขาก็จะได้รับของรางวัลตรงนี้เพิ่มเติมมาด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทองเพชรของอัปตัวละครนู่นนี่นั่นนะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเควสประจำวันแล้วก็รวมถึงเควสอื่นๆนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของอีเวนต์นะครับผมที่อยู่ภายในเกมณตอนนั้นนะครับเราก็สามารถกดดูบริเวณด้านขวาล่างตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับที่เป็นรูปธงนะครับแล้วก็เป็นรูปแตรพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของปัจจุบันเนี่ยจะมีอีเวนต์อะไรอยู่บ้างนะครับตั้งแต่ตัวของเพชรตัวของตั๋วกระชาแล้วก็ไอเทมในการเติบโตหรือว่าของล็อกอินผู้เล่นใหม่เพิ่มเติมด้วยนะครับผมซึ่งบางกิจกรรมเนี่ยก็จะมีร้านค้าแยกเฉพาะของกิจกรรมเพื่อที่จะให้ซื้อของรางวัลเพิ่มเติมด้วยสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยจะมีอีเวนต์ต่างๆที่ควรจะตรวจสอบในทุกๆวันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมมารับคงรับของรางวัลแล้วก็ทำอีเวนต์พวกนี้เพื่อที่จะให้ได้รับของรางวัลเพิ่มเติมมากขึ้นอีกด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทของเกมก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมจะเป็นรูปไพ่2อันตรงนี้เนาะโดยพาร์ทของเกมปัจจุบันเนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันซึ่งมันจะคอมโบเกี่ยวกับเควสรายวันที่เราต้องทำอยู่แล้วตามปกติซึ่งพอเราทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถรับเควสของพาร์ทนี้ได้เพื่อที่จะเพิ่มเลเวลของพาร์ทให้ถึงที่กำหนดแล้วก็รับของรางวัลเพิ่มเติมนะครับและถ้าหากว่าใครเติมเงินปลดล็อกเส้นทางของพาร์ทพวกนี้เพิ่มเติมเนี่ยจะได้รับของไอเทมที่อยู่ตรงบริเวณด้านหลังด้วยซึ่งมันจะค่อนข้างคุ้มค่ากับมือใหม่มากๆตั้งแต่ตัวของแก่นจำนวนมากสมุดฮีโร่เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ของในการอัปเกรดเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีจำนวนเยอะมากๆด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเติมกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมทำเควสแล้วก็รับของรางวัลเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของระบบเพื่อนนะครับที่เราจะต้องส่งของขวัญทุกวันซึ่งจะกดได้ที่ปุ่ม3ขีดข้างล่างขวานะครับแล้วก็กดที่ปุ่มของเพื่อนตรงนี้เนาะโดยในหน้าของเพื่อนเนี่ยเราจะต้องทำการแอดเพื่อนที่อยู่ภายในเกมนั้นๆหรือว่าภายในเวิร์นนั้นๆหรืออาจจะแอดนอกเวิร์นก็ได้นะครับโดยระบบเพื่อนเนี่ยเราสามารถส่งของรางวัลแล้วก็รับของรางวัลที่เพื่อนส่งมาได้พอได้รับของรางวัลครบตามที่กำหนดก็จะได้รับของรางวัลในขีดตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งหัวใจเนี่ยก็จะนำไปแลกของต่างๆภายในเกมเพิ่มเติมตรงนี้ระบบเล็กๆน้อยๆนะครับข้ามไปแล้วกันต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆภายในเกมนะครับผมจะเป็นส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จะเป็นตัวของโหมดของการต่อสู้ซึ่งภายในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าผู้เล่นตามปกติเนาะก็จะมีโหมดอยู่ประมาณทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ8โหมดตรงนี้นะครับซึ่งจะมีตั้งแต่ด่าน AFK ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้เนาะที่ฟาร์มแล้วจะได้ของเยอะๆนะครับเวลาเราข้ามด่านไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่2จะเป็นดินแดนแห่งความฝันนะครับผมซึ่งจะเป็นการตีบอสต่างๆแล้วก็ได้รับทรัพยากรต่างๆนำมาอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับอันดับที่เราอยู่นะปัจจุบันตรงนั้นด้วยและมีร้านค้าของเขาด้วยนะครับในการหาซื้อเศษตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมาอัปเกรดหรือว่าเลื่อนขั้นเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับส่วนที่3นะครับผมก็จะเป็นระบบของอารีน่านะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นเพื่อที่จะได้รับแต้มมาและยิ่งเรามีแต้มสูงมากเท่าไหร่เนี่ยของรางวัลประจำสัปดาห์ก็จะได้สูงขึ้นมากเท่านั้นโดยของรางวัลเราสามารถดูได้บริเวณด้านซ้ายบนนะครับจะแบ่งแยกเป็น2ส่วนนะครับก็คือของรางวัลประจำสัปดาห์กับของรางวัลประจำวันนะครับผมเราจะมีของรางวัลครั้งแรกด้วยที่เราไปถึงแรงนั้นๆ นะครับถ้าหากว่าเราผ่านเงื่อนไขเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลครั้งแรกในแต่ละแรงเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับ
สำหรับตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมของตัวของระบบอารีนานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลประจำสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยจะต้องเล่นอารีนาครบตามที่กำหนดเขาก็จะได้รับเหรียญตัวของอารีนามาซึ่งเหรียญอารีนาตรงนี้เนี่ยก็สามารถนำไปแลกของรางวัลในร้านค้าอารีนาได้ตั้งแต่ลูกแก้วในการเปิดกระชาแสงมืดหรือว่าตัวละครเกรดเอสนะครับที่จะนำมาอัปเกรดหรือว่าเลื่อนขั้นเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่เคยมีตัวละครเนี่ยก็ซื้อมาครั้งแรกก็จะเปิดตัวละครตัวนั้นได้ทันทีด้วยเช่นกันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นระบบของอารีนานะฮะถัดมาก็จะเป็นบททดสอบตำนานนะครับซึ่งบททดสอบตำนานเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นหอคอยประจำเผ่าละกันนะครับโดยหอคอยประจำเผ่าตรงนี้เนี่ยเวลาเราเล่นไประดับชั้นสูงๆเนี่ยก็จะได้รับทรัพยากรเพิ่มเติมนะครับแต่จะมีเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราเข้าหอคอยของเผ่าไหนเราจะใช้ตัวละครของเผ่านั้นได้เพียงเท่านั้นนะครับยิ่งไปชั้นสูงก็จะได้ยิ่งของรางวัลเพิ่มขึ้นเยอะนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถดูตรงของรางวัลได้ทางซ้ายบนนะฮะว่าไปถึงชั้นไหนจะได้ของอะไรนะครับโดยในทุกๆวันเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนในการเปิดตัวของหอคอยที่จะแตกต่างกันไปและถ้าหากว่าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเปิดหอคอยทุกหอคอยเนี่ยพร้อมกันเลยนะครับโดยหอคอยตรงนี้เนี่ยจะเล่นห่างกันได้ไม่เกินถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่า10ชั้นหรือ20ชั้นเนี่ยแหละเนาะก็จะต้องไต่ให้มันไปใกล้ๆกันนะครับก็พยายามเข้ามาไต่กันทุกวันด้วยละกันนะครับผมต่อมาก็จะเป็นหัวข้อกิลด์ยิ่งใหญ่กับกระดานจำลองศึกตรงนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อของกิลด์นะครับโดยของรางวัลภายในกิลด์เนี่ยจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือหีบกิลด์ซึ่งถ้าเราทำแอคทิวิตี้ในทุกๆวันแล้วก็เก็บแต้มเยอะๆเนี่ยเราก็จะสามารถได้รับตัวของหีบกิลด์ในทุกๆวันจันทร์นะครับซึ่งจะมีตั้งแต่แก่นการอัพอาวุธฮีโร่หรือว่าตัวของกระชานะครับผมจุดที่2นะครับจะเป็นหัวข้อกิลด์ที่ยิ่งใหญ่ที่ถ้าหากว่าเราผ่านบอสไปได้ไกลมากเท่าไหร่ก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีการจัดอันดับที่จะได้รับตัวของแต้มกิลด์ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นยิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่เราฆ่าบอสเสร็จเราก็จะสามารถมาเปิดหีบตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือคอนเทนต์ในกระดานจำลองศึกซึ่งกระดานจำลองศึกเนี่ยจะเป็นส่วนคอนเทนต์ที่เราจะต้องตะลุยด่านไปเรื่อยๆแล้วไปถึงบอสตรงตัวสุดท้ายนะครับเราจะต้องฆ่าบอสสุดท้ายแล้วก็ให้ได้ผ่านเลเวลนั้นๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะรับของรางวัลในตัวของคอนเทนต์ก่อนหน้านี้เนาะและระหว่างทางที่เราทำการโจมตีบอสตรงนี้เนี่ยก็จะมีกุญแจแล้วก็แอชิเมนต์ที่จะให้เราทำด้วยซึ่งตัวของสมบัติชื่อเสียงตรงนี้เนี่ยก็จะรับของรางวัลมากมายเลยตั้งแต่ตัวของตัวกระชากุญแจในการปลดหีบโดยการทำเงื่อนไขตามที่กำหนดแล้วก็ส่งของรางวัลพวกนี้เนี่ยมาเติมเลเวลหีบตั้งแต่เลเวล0ไปจนถึงเลเวล5นะครับส่วนตัวของกุญแจเนี่ยก็จะสามารถมาหมุนได้ตรงนี้เลยนะครับโดยกุญแจเนี่ยจะแบ่งแยกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือกล่องแรกเนี่ยก็คือลุ้นๆหน่อยเผื่อว่าบางคนได้3บันเพชรส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นที่แบบว่าไม่อยากจะเสี่ยงนะครับผมอยากได้ของการันตีเนาะก็สามารถเลือกหมุนกันได้นะครับว่าจะเอาอันไหนเนาะถัดมานะครับก็จะเป็นหัวข้อดวลทรงเกตที่ผมไม่ค่อยชอบเล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็แนะนำว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยให้มาเล่นกันด้วยละกันนะครับโดยในหัวข้อดวลทรงเกตเนี่ยจะเป็นหัวข้อที่เราเนี่ยเขาจะมีการจัดฮีโร่หรือว่าสกิลเนี่ยให้เป็นตามที่กำหนดของเขาอยู่แล้วจะไม่มีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการที่เป็นสุลต่านหรือว่าผู้เล่นสายฟรีนะครับก็สู้กันสนุกแต่ว่าของรางวัลเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็เล่นเพื่อเก็บของประจำสัปดาห์ตรงนี้ก็พอแล้วนะครับจะได้ในส่วนของเพชรส่วนของทองตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็ตัวกระชาอีกนิดหน่อยโดยการเข้าร่วมในการต่อสู้ให้ครบ12ครั้งซึ่ง12ครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นตรงนี้12ใบนะครับก็คือเข้าไปเนี่ยเราจะมีการต่อสู้นะครับผมทั้งหมด9ครั้งหากชนะ9ครั้งเกมจะจบหรือถ้าหากว่าแพ้ครบ3ครั้งเนี่ยเกมก็จะจบเช่นกันซึ่งการต่อสู้1ครั้งก็จะนับเป็น1รอบเนาะก็สู้ให้ครบ12รอบละกันนะครับเพื่อรับของรางวัลประจำสัปดาห์ตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วก็จะเป็นตัวของเขาวงกตมนตรานะครับซึ่งเขาวงกตมนตราเนี่ยจะเป็นจุดที่เรานั้นจะได้รับตัวของตัวกระชามหากาพย์ตรงนี้โดยเงื่อนไขในการเปิดเขาวงกตมนตราเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เลเวลตัวละครสั่นฟ้องถึงตามที่กำหนดการเคลียร์ชั้นก่อนหน้านี้ให้สำเร็จแล้วก็การมีฮีโร่ระดับเทพนิยายหรือว่าระดับนั้นๆตามที่กำหนดนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยการเปิดเงื่อนไขเพื่อที่จะไปชั้นถัดไปเนี่ยก็จะต้องมีการสะสมเลเวลไอตัวละครหรือว่าการสะสมตัวละครเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยการเล่นเนี่ยไม่ได้ยากเท่าไหร่ก็เล่นเพื่อที่จะรับตัวของตัวกระชานำไปเปิดตัวละครเพิ่มเติมนั่นเองนะครับส่วนคอนเทนต์อื่นๆที่ผมไม่ได้พูดเนี่ยก็จะเป็นอีคอนเทนต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆที่จะเข้าภายในเกมเพิ่มเติมนะครับสำหรับตรงนี้เนาะถือว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานที่ผู้เล่นมือใหม่ควรจะรู้นะครับผมว่าอะไรจุดไหนเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือในหัวข้อของกระชานะครับโดยภายในหัวข้อกระชาที่เราจะเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็จะรวมเป็นตัวของบ้านลึกลับด้วยละกันนะครับจะอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างตรงนี้นะฮะ
ภายในบริเวณบ้านลึกลับเนี่ยจะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายที่เราเนี่ยจะต้องเข้ามาเพื่อดูเป็นประจำในทุกๆวันด้วยนะครับอย่างเช่นการได้รับจดหมายในแต่ละวันเราสามารถรับจดหมายตรงนี้เนี่ยที่มันจะมีของรางวัลแนบเข้ามาเพิ่มเติมในแต่ละวันตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จุดที่สองก็จะเป็นจุดของร้านค้าซึ่งร้านค้าเนี่ยก็จะแบ่งแยกเป็นทั้งหมด6ส่วนด้วยกันจะมีตั้งแต่ร้านค้าการสรรหาตัวละครซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตั๋วเกลือนะครับผมที่เราได้จากการเปิดกระชามาแล้วก็จะได้ตั๋วมาสะสมไปเรื่อยๆเพื่อแลกของที่เราจะนำไปใช้งานหรือว่าไปเปิดกระชาเพิ่มเติมตรงนี้จะเป็นส่วนของร้านค้ากิลด์นะครับก็จะมีของให้เราเนี่ยซื้อตั้งแต่ประเภทรีรายวันแล้วก็ประเภทรีรายเดือนนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีตัวละครแสงมืดให้กับเราแลกด้วยนะครับร้านค้าอารีนาอย่างที่บอกไปเลยตะกี้นะครับผมข้ามไปเลยละกันร้านค้าความฝันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เราหาได้จากบอสนะครับผมประจำวันร้านค้ามิตรภาพก็คือการหาหัวใจที่เราส่งของขวัญหาเพื่อนนั่นแหละนะครับผมเพื่อที่จะรับของแล้วก็ซื้อตรงนี้เนี่ยเป็นพวกของแนวสะสมมากกว่านะครับไม่ค่อยมีผลอะไรยกเว้นตัวของข้างบนเนาะที่จะเอาไปเพื่อที่จะส่งของขวัญให้กับตัวละครนะครับแต่ก็ไม่ได้เพิ่มศักยภาพให้กับตัวละครนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยร้านค้าองอาจอันนี้เนี่ยเป็นของอีเวนต์อยู่นะครับผมซึ่งบางคนที่เริ่มเล่นใหม่อาจจะไม่มีนะครับถ้าหากว่าในกรณีที่มันไม่มีอีเวนต์นั้นอยู่นะครับอ่ะถัดมาอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวของสะสมลึกลับนะครับซึ่งของสะสมลึกลับเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็น achievement เหมือนกันนะครับโดยในแต่ละหัวข้อเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเพิ่มตัวของความสามารถใน ID เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นไปถึงการสั่นฟ้องเลเวล20ก็จะปลดล็อกคู่มือการฝึก AFK ประจำวันอีก 10,000 นะครับผมอ่ะได้รับ EXP ประจำวันได้แก่นเพิ่มขึ้นประจำวันนะครับผมหรือบางอันเนี่ยเราอาจจะแบบว่าทำความสำเร็จครบตามที่กำหนดก็จะได้รับเควสตรงเพชรประจำวันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอะไรเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ถือว่าเป็นตัวของความสำเร็จที่เราเก็บแล้วเนี่ยจะทำการอันล็อกเพิ่มมากขึ้นหรือว่าการรับของรางวัล AFK เพิ่มมากขึ้นจาก1ครั้งเป็น3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะต้องทำตามเงื่อนไขตรงเนี้ยให้ครบตามที่กำหนดนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับผมก็คือส่วนของกาชานะครับโดยส่วนของกาชาเนี่ยจะแบ่งแยกเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือการสรรหาตัวละครแบบการันตีนะครับผมหรือว่าตู้เหรียญอัพนั่นเองโดยเวลาเราได้ตัวละครที่มันเป็นแสงสีทองนะครับเราจะการันตีว่าจะได้ตัวละครนั้นๆอย่างแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกรด A หรือว่าเกรด S ก็ตามนะครับซึ่งการดูเกรดตัวละครก็ดูได้โดยที่ถ้าหากเป็นเกรด A เนี่ยจะเป็นกรอบสีม่วงแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นเกรด S เนี่ยก็จะเป็นกรอบสีทองนะครับผมโดยถ้าหากว่าเป็นกรอบสีทองเนี่ยเวลาเราได้ตัวละครมาจะได้มา1เศษนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเกรด A เนี่ยเราจะได้ตัวละครมาทั้งหมด8เศษด้วยกันนะครับเพราะว่าตัวละครเกรด A เนี่ยจะต้องใช้ตัวซ้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมในเรื่องของกาชาตัวของเรทอัพเนี่ยเวลาเราเปิดทุกๆ40ครั้งเนี่ยมันจะมีการันตีตัวละครให้1ครั้งนะครับในกรณีที่เกลือจริงๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเราได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยการการันตีเนี่ยก็จะมีการรีเซ็ตเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเปิดไปยังไงมันก็ไม่ได้นะครับก็จะมีการันตีให้อยู่ของเกมเนาะส่วนตู้ที่2ก็จะเป็นตู้แบบกาชาแบบปกติทั่วไปที่สามารถเปิดได้ตลอดเวลาซึ่งตู้นี้เนี่ยจะมีการันตีทั้งหมดอยู่60ครั้งนะครับเปิดครบ60ครั้งถ้าแสงสีทองไม่ออกเลยเนี่ยจะการันตีตัวละครเกรด S ได้1ตัวแน่นอนนะครับผมแต่ว่าตัวของตู้ธรรมดาตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของรายการปรารถนาหรือวิสลิตด้วยตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ไปดูคลิปในเรื่องของการเลือกตัวละครวิสลิตนะครับว่าตัวละครตัวไหนมีความสามารถยังไงแล้วก็ควรเลือกยังไงบ้างเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ในล่างนะฮะเขาก็จะเปิดได้แค่ตัวละครเหล่านี้แหละที่เราเลือกเอาไว้ในตู้นี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือการสรรหามหากาพย์นะครับการสรรหามหากาพย์เนี่ยจะการันตีทุกๆ30ครั้งนะครับผมก็จะเป็นแบบเลือกตัวละคร5ตัวที่เราต้องการเวลาได้ตัวเกรด S เนี่ยก็จะได้ตัวละครเกรด S 5ตัวนี้อย่างแน่นอนจะไม่ออกตัวอื่นนะครับอ่ะสุดท้ายก็จะเป็นสถานีดูดาวนะครับจะเป็นตู้แสงมืดนะครับผมที่เราเนี่ยจะสามารถเลือกตัวละครแสงมืดที่เราต้องการได้1ตัวเวลาเปิดได้ตัวละครก็จะได้ตัวละครนั้นๆอย่างแน่นอนนะครับเพื่อที่จะมาอัปเกรดตัวละครให้กับเรานะครับแต่ว่าตัวไอเทมอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นตัวละครนะก็จะได้เป็นการสุ่มไม่ว่าจะเป็นเพชรไม่ว่าจะเป็นแก่นในการอัพอาวุธประจำตัวนะครับซึ่งจะมีการันตีด้วยเช่นกันเปิดครบ40ครั้งการันตีให้ตัวละครอย่างแน่นอนในกรณีเกลือนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมเผื่อเอาไว้ละกันเผื่อบางคนไม่ได้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้เนาะในรายการปรารถนาตรงนี้เนี่ยในกรณีที่เราเลือกเป็นตัวละครเกรด A ด้านหลังตรงนี้นะฮะ8ตัวตัวละครเกรด A ที่อยู่หลังตู้ตรงนี้ทั้ง8ตัวเนี่ยมันจะออกเป็นตัวละครเกรด A ในทุกตู้เลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดแบบว่ากาชาเน็ตอัพเวลาได้ตัวแสงสีม่วงขึ้นมาเนี่ยจะได้ตัวละคร8ตัวที่อยู่ในรายการปรารถนาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ด้วยก็เช่นกันนะครับหรือว่าการสรรหามหากาพย์ด้วยเช่นกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดกาชาให้ดูกันเลยละกันนะครับตรงนี้เนี่ยสัก20ครั้งละกันเนาะไปกันเลยนะ
เปิดประเดิมไปให้ดูเลยละกันนะครับผมคิดว่าเป็นคลิปแนะนำด้วยนะฮะว่าจะเป็นแบบไหนเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแสงสีม่วงนะครับเดี๋ยวให้สังเกตดูว่าตัวละครสีม่วงที่เราได้มาเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ผมวิชลิสต์ไว้ทั้งหมดเลยเห็นไหมตัวละครม่วงจะไม่มีการหลุดออกจากวิชลิสต์นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะทำตัวละครสีม่วงตัวไหนให้มันขึ้นเป็นระดับสูงๆก่อนเพื่อที่จะเอามาเล่นคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะกระจายตัวละครเยอะจนเกินไปนะครับเพราะตัวละครม่วงในเกมนี้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรด้วยเช่นกันนะครับแต่ตัวละครเกรด S ก็ไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นนะฮะอันนี้ก็เปิดไป2ครั้งหรือว่า20ครั้งเนี่ยก็ไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดตู้แสงมืดอีกสัก10ลูกด้วยเช่นกันนะครับผมอ่ะไปลองเปิดดูหน่อยละกันนะฮะว่าจะมาบ้างหรือเปล่าเนาะเพิ่งจะได้ตัวละครล่าสุดไปตัวนึงนะฮะผมปึ๊บน่าจะเกลือนะสีแบบนี้อ่ะโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตู้แสงมืดนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของตัวกาชาหรือว่าตัวของบ้านลึกลับนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะทั้งหมดแล้วนะครับที่มือใหม่เนี่ยควรจะรู้เกี่ยวกับเกม SK Journey นะครับอาจจะนานหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยเช่นกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะรวมรายละเอียดต่างๆที่ควรจะรู้เอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อที่จะง่ายในการเล่นเกม SK Journey นะครับผมถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยละกันนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนนะครับ